ถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพวิทยุเพื่อประชาชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงสาไปเรียนฟิสิกส์แล้วไปเรียนฟิสิกส์ไม่เรียนแล้วไม่อยากไปดังอ่ะไอ้ฟ้าอาจารย์มาสอนฟิสิกส์เหรออาจารย์ถ่ายรูปหน่อยพี่เองูจะชมอาจารย์มาสอนฟิสิกส์ครูเหรออาจารย์กินไหมก่อนแล้วไปถ่ายถ้าเกิดมีอะไรน่าสนใจอย่างหน่วยงานราชการที่เขาขอเลยน่าสนใจก็ใช้วิธีสัมภาษณ์เอาแบ่งกันพูดไอ้นะเป็นเจ้าพนักงานแบกของไปก่อนแล้วก็มีขาตั้งโชว์ของเลยถ้าทหารโชว์ของไปต่อก็ปืนนะเดี๋ยวไปกันก่อนปืนครับเอาพี่จีครับไอ้เลิศก็เก็บภาพนิ่งไปสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติค่ะเรามาร่วมงานกิจกรรมรักชาติเฟสติวัลค่ะแล้วในงานรักชาติเฟสติวัลเนี่ยเขาจัดถึงวันที่เท่าไหร่อะคะค่ะงานรักชาติเฟสติวัลนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง3มิถุนายนค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 18:00 นค่ะโอ้โหน่าสนุกจังเลยแล้วในงานวันนี้จะมีอะไรน่าสนุกบ้างลองไปติดตามชมกันเลยนะคะเย้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่อาคารภาพปริทัศน์ค่ะภายในนะคะจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังนะคะเกี่ยวกับอะไรคะไม้เกี่ยวกับยุคสมัยประวัติศาสตร์ในชาติไทยค่ะค่ะจะสวยงามแค่ไหนนะคะเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะI'm sorry.
นี้นะคะเราก็อยู่กับพี่สุรพงษ์นะคะในซุ้มกองอาสารักษาดินแดนค่ะพี่คะแล้วในซุ้มนี้นะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างคะในซุ้มนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์กองอาสารักษาดินแดนนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ของสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนที่ได้จัดตั้งมาเพื่อเก็บประวัติศาสตร์ของกองอาสารักษาดินแดนไว้ในพิพิธภัณฑ์นะครับพิพิธภัณฑ์ของเราก็มีหลายอย่างนะครับถ้าเราไปดูได้ที่พิพิธภัณฑ์กองอาสารักษาดินแดนที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เก็บประวัติศาสตร์ของกองอาสารักษาดินแดนไว้ครับค่ะแล้วกองรักษาดินแดนเนี่ยค่ะมีความสำคัญยังไงบ้างคะกองอาสารักษาดินแดนมีความสำคัญอย่างไรกองอาสารักษาดินแดนนะครับจัดก่อตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2497โดยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนนะครับในปี2497เนี่ยก็ประวัติศาสตร์ของเรามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับตั้งแต่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับส่งรบกับพม่าก็ได้มีชาวบ้านนะได้อาสาสมัครเข้ามาช่วยรบนะครับจนมาถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก็ได้จัดตั้งกองเสือป่าขึ้นนะก็เป็นลักษณะของประชาชนอาสาเข้ามาช่วยนะครับแล้วทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันนะครับก็ได้พระราชทานธงประจำกองอาสาคือธงชัยเฉลิมพลให้แก่สมาชิกอส.นะครับสำหรับหน้าที่ของกองอาสารักษาดินแดนตามพระราชบัญญัตินะก็มีหลายข้อนะครับเช่นบรรเทาสาธารณภัยอันเกิดจากภัยธรรมชาติแล้วก็สดับตับฟังข่าวแล้วก็เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองนะครับส่วนนโยบายในปัจจุบันก็ปฏิบัติตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีอย่างเช่นนะครับการปราบปรามการค้ามนุษย์ปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะมีสมาชิกอส.อยู่ประจำที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเช่นดูแลรถไฟรปภ.รถไฟนะครับแล้วก็รปภ.ครูรปภ.พระรปภ.โรงเรียนนะก็เป็นภารกิจในปัจจุบันนะครับค่ะโหได้รับความรู้เยอะเลยต้องขอบคุณพี่สุขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่นัทนะคะที่อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์อาหารค่ะวันนี้พี่นัทนะคะจะพาเราไปชมกับสงครามเวียดนามค่ะครับผมก็ณที่นี้ก็คืออาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารนะครับก็มีการจัดแสดงเกี่ยวกับวีรกรรมการรบของทหารครับ5เหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่1นะครับสงครามมหาเอเชียบูรพานะครับกรณีพิพาทอินโดจีนสงครามเกาหลีแล้วก็สงครามเวียดนามนะครับที่ทางท่านได้เห็นนี่ก็คือในส่วนของนิทรรศการประวัติศาสตร์สมัยสงครามเวียดนามนะครับเนื่องจากทหารกองทัพไทยเรานะครับในปี1967ทหารไทยเราส่งไปร่วมรบในสงครามเวียดนามนะครับในนามของสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับในจำนวนทหารบกของเราเนี่ยส่งไปประมาณ 5,000 นะครับอย่างที่ท่านเห็นก็คือประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามเวียดนามนะครับเป็นแหล่งที่มานะครับเพราะเหตุการณ์ประเทศเวียดนามเหนือต้องการจะรวมประเทศนะครับเป็นรัฐที่คอมมิวนิสต์รวมกับเวียดนามใต้นะครับอย่างที่ท่านเห็นก็นี่คืออาวุธนะครับของฝ่ายของข้าศึกที่ได้รับการยึดออกมานะครับโดยทหารไทยของเราครับนี่ก็คือประวัตินะครับฝั่งทางนี้ก็คือประวัติของการเข้าร่วมของประเทศไทยนะครับในสงครามในสมัยนั้นคือนายกรัฐมนตรีของจอมพลถนอมกิติขจรนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับครับตามมาเลยนะครับนี่ก็ในส่วนของกำลังรบของทหารไทยนะครับที่ไปรบในสงครามเวียดนามนะครับเริ่มต้นแรกเราส่งทหารไปเป็น1กรมนะครับ1กรมทหารราบคือ1กรมทหารอาสาสมัครก็อย่างที่รู้จักก็คือนะครับเป็น
กรมทหารสมัครหรือจงอางศึกเป็นรูปงูนะครับส่งไป1ผัดหลังจากนั้นเป็นการตอบรับที่ดีมากจากฝ่ายสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝ่ายโลกเสรีนะครับก็เลยเราส่งทหารบกของเราเพิ่มไปอีกจำนวนอีกทั้งหมด4ผัดนะครับเป็นลักษณะของกองพลหรือเพิ่มอัตราทหารเป็นกองพลทหารราบอีก4ผัดนะครับเลยเปลี่ยนชื่อจากจงอางศึกมาเป็นกองพลทหารอาสาสมัครหรือเสือดำนะครับอย่างนี้จากคือกองพลเสือดำเลยมีที่ตั้งอยู่ที่กองพลทหารราบที่9นะครับจังหวัดกาญจนบุรีที่เราจับปัจจุบันนะครับหลังจากนั้นก็มีกองทัพเรือนะครับกองทัพเรือเป็นกองเรือตรวจอ่าวนะครับในสำเนียงปากแม่น้ำขงนะครับเป็นเรือกองเรือซีฮอสนะครับผมต่อมาจะเป็นหน่วยบินวิตอเรียนนะครับวิตอเรียนะครับเป็นเครื่องบินเป็นหน่วยบินของกองทัพอากาศนะครับเป็นเครื่องบินลำเลียงของ430 47ดาโกต้านะครับ C123คาเลบูนครับเป็นการขนส่งกองทัพอากาศจะช่วยเหลือฐานสหรัฐทหารไทยทหารเวียดนามใต้ในสงครามเวียดนามนะครับตามมาต่อมานะครับเป็นห้องจำลองการรบนะครับจำลองการรบในวีรกรรมบ้านฟุกโขนะครับบ้านฟุกโขในปี1967นะครับในส่วนของกรมเป็นผลงานของกรมทหารกรมอาสาสมัครครับหรือจงอางศึกนะครับตามมาครับต้องกดปุ่มนะครับเป็นการแสดงมิห้องนี้เป็นนำเสนอในห้องจำลองการรบมีแสงสีเสียงนะครับลักษณะการรบนะครับตามมาการลบที่บ้านฟุกโขงนะครับเป็นการลบขี่ทหารไทยเราต้องไปรักษาถนนเส้นทางลำเลียงนะครับโดยมีเครื่องจักรข่าวกองของเราได้รับทราบว่ามีฝ่ายเวียดกงหรือว่าแซปเปอร์นะครับเป็นทหารบ้านนะครับเป็นทหารบ้านที่ได้รับการฝึกมาในการลบแบบกองโจรนะครับโดยทหารไทยของเราได้ตั้งรับป้องกันถนนเส้นทางในการลำเลียงในบ้านฟุกโขประเทศเวียดนามใต้จังหวัดเวียนวานะครับผลของการลบก็คือเราการลบในเวลากลางคืนนะครับผลการลบก็คือเราสามารถยักยั้งการบุกโจมตีของข้าศึกได้นะครับเป็นวีรกรรมที่ได้รับการยกย่องจากฝ่ายโลกเสรีนะครับอย่างนานาชาติได้ลงหนังสือพิมพ์ในอเมริกานะครับจนได้รับการยกย่องเป็นวีรกรรมที่ทหารไทยเราที่ปฏิบัติได้ศักยภาพมากที่สุดครับผมนะครับโดยเครื่องแบบนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์นี้คือเป็นแบบจำลองขึ้นมานะครับเป็นมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ได้รับจากทหารกองการข้าศึกคือได้รับการยึดมาจากทหารฝ่ายข้าศึกจริงๆมาในสงครามนะครับนะครับตามมานะครับต้องถอยมานะครับเนื่องจากห้องนี้นะครับเป็นสระเป็นป่านะครับอาจจะลำบากนะครับเป็นตามมาขัดครับตั้งจากในปี1972นะครับหลังจากที่ทหารไทยเราส่งไปร่วมในรบในสงครามเวียดนามจำนวนถึง4ผัด5ผัดนะครับก็ผลของสงครามก็คือว่าหลังจากที่สหรัฐอเมริกาส่งทหารไปร่วมรบในสงครามเวียดนามเป็นจำนวนมากนะครับสถานการณ์ทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาเลยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเนื่องจากการส่งทหารไปร่วมรบในต่างประเทศนะครับทำให้ประชาชนในประเทศเขาเรียกร้องเพื่อไม่ให้ส่งทหารออกไปฉะนั้นแล้วอเมริกาเลยถอนทหารออกจากเวียดนามในปี1972ครับหลังจากนั้นมาทหารไทยเราก็ถอนตามสหรัฐออกมานะครับเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองของไทยก็มีท่าทีที่จะเปลี่ยนรัฐบาลนะครับจากแล้วก็สถานการณ์ทางการเมืองของกลุ่มนักศึกษานะครับถอนออกมาสงครามผลของสงครามก็คือหลังจากนั้นนะครับเวียดนามเหนือในปี1975เวียดนามเหนือสามารถรวมประเทศได้สำเร็จนะครับโดยการเปลี่ยนการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยของเวียดนามใต้เป็นระบบคอมมิวนิสต์นะครับรวมกันทั้งประเทศนะครับเป็นของเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เปลี่ยนจาก2ประเทศนี้เป็นรวมกันเป็นการปกครองแบบสังคมนิยมเวียดนามนะครับผมผลจากสงครามนะครับอย่างที่ไทยได้รับในสงครามเวียดนามครั้งนี้ได้อยากรับอย่างมหาศาลนะครับหลังจากที่ประเทศไทยเราในพื้นที่ภาคอีสานทั้งหมดนะครับเป็นป่าเป็นภูเขาการคมนาคมยังไม่สะดวกสหรัฐอเมริกามาตั้งฐานทัพอากาศนะครับในประเทศไทยทั้งอยู่ที่โคราชอุดรธานีนครพนมอุบลราชธานีนะครับน้ำคลองจังหวัดขอนแก่นตาคีนครสวรรค์นะครับแล้วก็นครพนมนะครับเป็นการสร้างแหล่งเศรษฐกิจอันยิ่งใหญ่ในภาคอีสานจากการเปลี่ยนแปลงแบบชาวไร่ชาวนากลายเป็นสงครามเป็นกลายเป็นแบบเศรษฐกิจแบบเมืองนะครับโดยการรับรองเศรษฐกิจจากทหารสหรัฐที่เข้ามาใช้ในพื้นที่ประเทศไทยในการเป็นฐานทัพนะครับทั้งถนนสายหลักยังถนนมิตรภาพถนนสุขุมวิททางภาคตะวันออกนะครับจากถนน
จากระยองนะครับเป็นถนนตัดผ่านไปที่อำเภอกบินบุรีนะครับล้วนทั้งสิ้นเป็นถนนที่กองทัพสหรัฐครับทางการเมืองของสหรัฐสร้างให้โดยเฉพาะเพื่อการลำเลียงขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับไปโจมตีสงครามเวียดนามนะครับอีกข้างได้รับการช่วยเหลือนะครับจากทั้งองค์กรต่างๆที่ได้รับการช่วยเหลือทั้งทุกๆอย่างจากนานาชาตินะครับมาลงที่ประเทศไทยทั้งรับการศึกษาทั้งทุกอย่างทุกสารพัดพวกทุกแทบทุกสิ้นนะครับในส่วนนี้ที่ถัดมานะครับยังเห็นนี่คือเศษซากจากสงครามนะครับการสงครามทุกฝ่ายทุกสิ่งนะครับมีการสูญเสียทั้งหมดนะครับอย่างที่ท่านเห็นนี่คือปืนเล็กยาว M16 ของฝ่ายโลกเสรีฝ่ายโลกเสรีก็คือของประเทศไทยแล้วก็อเมริกาเวียดนามใต้อย่างเงี้ยครับเป็นเศษซากอาวุธสงครามที่ได้รับไปรับลบจริงๆแต่ทีนี้ได้รับการเสียหายจากการปะทะข้าศึกนะครับปะทะข้าศึกแต่ละครั้งมีการเสียหายและสูญเสียอย่างมากนะครับตอนนี้ก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์ครับปืน M16 แล้วก็ของเครื่องใช้ของทหารที่ไปรบในสงครามเวียดนามจริงๆที่ได้รับการบริจาคจากผู้ที่มีจิตศรัทธาแล้วก็มีของที่จะสะสมแล้วก็มาบริจาคให้เพื่ออนุชนรุ่นหลังได้พบเห็นนะครับเพื่อมีคุณค่าอย่างมากนะครับในส่วนนี้เป็นอาวุธสงครามนะครับที่ใช้ในสงครามเวียดนามนะครับซึ่งเราได้รับการยึดมาจากฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับฝ่ายคอมมิวนิสต์โดยนี่ก็เป็นปืนอาก้า AK-47 ที่เรารู้จักกันดีนะครับอย่างที่เราเห็นในหนังในทีวีนี่เป็นปืนที่ยอดนิยมเลยนะครับต้นตำรับจริงๆ AK-47 นี่ผลิตในสหภาพโซเวียตแต่เนื่องจากตัวนี้เป็นปืนที่ผลิตในจีนก็สนับสนุนฝ่ายคอมมิวนิสต์ในการทำสงครามนะครับจึงก๊อปแบบจากสหภาพโซเวียตออกมานะครับเป็นปืนที่แบรนด์ของจีนผลิตนะครับเป็นปืนก๊อปปี้ออกมาอีกทีตัวนี้ก็คือปืนที่เรารู้จักกันดีก็คือ M79 นะครับที่เขียนในข่าวตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นพวกอาวุธวัตถุระเบิดนะครับที่ใช้ในรุ่นสงครามเป็นระบบเคมีระบบดักรถถังแล้วก็จรวดแมกนิโตสำหรับยิงรถถังครับผมนะครับอย่างที่ท่านได้เห็นนี่ครับอย่างที่ท่านได้เห็นนี่ก็เป็นเครื่องแบบทหารไทยในสงครามเวียดนามนะครับซึ่งแบบจำลองแบบมาจริงๆนะครับเป็นหมวกผ้าหมวกเหล็กผ้าคลุมตำลึงปืน AR-15 หรือว่า AR-16 นะครับเป็นเครื่องแบบเครื่องก้างปลานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ในทหารในสงครามเวียดนามทหารไทยนะครับผมครับต่อมาสุดท้ายนะครับธง3ผืนนี้ธงเป็นธงผืนแท้ผืนของจริงนะครับผืนแรกนะครับผืนแรกที่เรารู้จักเป็นธงสหรัฐเวียดนามใต้ในปัจจุบันนี้สหรัฐเวียดนามใต้ไม่มีแล้วนะครับปัจจุบันนี้รวมประเทศเป็นระบบสังคมนิยมเวียดนามนะครับตรงนี้ก็คือเป็นธงของประเทศเวียดนามใต้ที่เรารู้จักในอดีตนะครับธงผืนกลางนะครับเป็นธงกองกำลังไทยเวียดนามใต้นะครับเป็นกองกำลังการร่วมมือระหว่างประเทศเวียดนามใต้แล้วก็กองทัพไทยที่ไปรบในสงครามเวียดนามนะครับถือว่าเป็นธงไม่กี่ผืนในประเทศไทยที่ยังมีอยู่นะครับทั้ง3ผืนแล้วก็ส่วนมาธงคืนสุดท้ายนะครับเป็นธงฝ่ายโลกเสรีฝ่ายโลกเสรีก็หมายถึงว่าฝ่ายที่เป็นนิยมประชาธิปไตยมีทั้งฟิลิปปินส์แล้วก็อเมริกาเป็นหัวหอกนำหน้านะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีฟิลิปปินส์ไทยเกาหลีนะครับในเอเชียก็มีเกาหลีนะครับเป็นธงร่วมภาคีในการต่อต้านระหว่างคอมมิวนิสต์คือธงฝ่ายโลกเสรีนะครับครับในส่วนนี้ก็เป็นส่วนของทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนของการจัดแสดงอาคารพิพิธภัณฑ์ทหารกับสงครามเวียดนามครับผมวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เยอะแยะมากมายต้องขอบคุณพี่นัทมากเลยค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กันที่หน้าห้องพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทยนะคะค่ะเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะว่าทางด้านในมีอะไรกันบ้างเ
แยกตนเป็นอิสระและช่วยโอกาสที่จะยกทัพลงมาตีกรุงเทพโดยเขายึดเมืองนครราชสีมาหัวเมืองเอกของไทยทางภาคอีสานหวังกวาดต้อนผู้คนไปยังเวียงจันทน์ขณะนั้นเจ้าพระยานครราชสีมาทองกินอินทรกำแหงกับพญาปลัดเมืองนครราชสีมาพร้อมด้วยกรมการเมืองจำนวนมากเดินทางไปราชการต่างหัวเมืองเจ้าอนุวงศ์จึงกวาดต้อนชาวเมืองรวมทั้งคุณหมอโมภรรยาพญาปลัดกล่าวว่าแบบ
มาที่มีภาพลูกเนื้อมาแล้วเวลาฟันมันฟันมิดฟันเข้ากันไม่ได้เข้าใจไหมว่ามันฟันเขาไม่ได้ตั้งรับเขาดังขึ้นมันพวกโบราณอะไรน้องเดี๋ยวเราถ่ายแป๊บนึงปุ๊บสมัยดึงน้ำมันต้องอีกของใครขอพ่อคิวเพื่อให้สุนัขเนี่ยควบคู่ไปกับผู้บังคับสุนัขครับครับเริ่มเลยนะครับกดแอลเออผู้ฝึกของเราก็จะเริ่มทำการสั่งนะครับตามแถวตามระเบียบพักตอนนี้ทำความเคารพแอลเออแล้วก็ทำความเคารพไม่หนูตบมือได้นะครับใครพอใจเขาตบมือเขาได้นะครับครับการฝึกนะครับขั้นแรกเราจะเริ่มฝึกเรื่องของการเดินนะครับดังนั้นนะครับบอกแล้วนะครับว่าผู้เชื่อฟังคำสั่งหลังนั้นการผู้เชื่อฟังคำสั่งมันก็มีหลายรูปแบบนะครับคืออาจจะเดินก็ต้องเดินให้ตามเจ้าของกับหลังนั้นเดินให้คู่เจ้าของนะครับข้ามไปที่อื่นแล้วหยุดถ้าของหยุดก็ต้องหยุดด้วยนะครับการเดินนะครับสุนัขจะต้องอยู่ในด้านซ้ายมือของผู้ควบคุมสุนัขนะครับน้องๆสังเกตนะครับหนูสังเกตดูว่าทำไมสุนัขต้องเดินอยู่ทางด้านซ้ายมือของผู้ควบคุมสุนัขนั่นคือสุนัขได้รับการฝึกมาแล้วสุนัขทุกตัวจะต้องผ่านการฝึกก่อนนะครับผู้บังคับของเขาคือคนจับสายจูงนั้นเขาสั่งให้คอยแล้วก็เดินออกไปสุนัขก็จะต้องอยู่นิ่งนะครับคอยอยู่ที่ครับเมื่อเราสั่งคอยแล้วเราจะต้องให้สุนัขรู้จักการบอกนะครับสั่งสุนัขบอกสั่งการสั่งนั้นนะครับสั่งเห็นไหมครับขอบคุณได้ครับขอบคุณได้การพาสุนัขไม่เชื่อฟังหรือไม่อยู่นิ่งนะครับเราก็พูดง่ายๆว่าไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านหลักสูตรนะครับอันนี้สุนัขอยู่นิ่งได้เราเรียกว่าใกล้จะจบหลักสูตรแล้วครับสั่งสุนัขนั่งสั่งตอนนี้สอบเพิ่มปลายแล้วครับสอบเพิ่มปลายแล้วแล้วเดี๋ยวอาจารย์เขาก็จะให้คะแนนหรือว่าตัดสินแล้วว่า
จ้งเหมือนการสอบอีกทีนึงนะครับจะเล่นมาที่คุณตีกับคุณนักได้นะครับและคุณนักแม่มาที่คนไหนต้องลุกนะครับเห็นครับพอลงไปนะครับลงไปแล้วอยู่นิ่งครับอยู่นิ่งสลบสลบดูครับคือการบำหายาเสพติดนะครับเพราะว่าคนที่อาสามานั่งนี่แสดงว่าไม่มีแน่นะครับยาเสพติดเพราะสุนัขของเราก็ดมแล้วแต่ละคนดมแล้วแต่ก็ยิ่งทำตัวไม่มีนะครับไม่มีเดี๋ยวเราเอาสุนัขของไปก่อนสุนัขไปซุกเอาสุนัขของไปหลบข้างนอกเลยนะครับขออาสาสมัครอีกสองคนครับอีกสองคนไม่สองเกินสองครับไม่ได้สองเกินนะครับเกินแล้วเกินแล้วออกมาครับเดี๋ยวว่าได้ทีหลังครับอ้าวก็อยู่ที่แล้วครับเพิ่มขึ้นอีกตัวก็อีกสองอาตอนนี้เราจะให้สุนัขของเราไปหาใหม่ครับผมหาไปครับผมไม่ได้อยากจะจับสุนัขครับคุณหลุยอยู่ที่แม่ครับจะจับเขาเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเรียกว่าให้ยาหรือให้เขาคนนี้เขาคนนี้ครับเขาขาเป็นเขาไม่อยากทำงานคนนี้รู้สึกว่าได้กินแล้วนะครับพอได้กินแล้วรู้สึกว่าอีกไปเลยครับน้องๆเด็กเอาละออกมาแล้วนะครับคือออกมาแล้วรู้สึกว่ากินเป็นกระดาษเลยนะครับกระดาษห่ออยู่นั่นนะครับลมพัดไปทางไหนกินไปทางนั้นนะครับคนของเรายกยาสิบปีออกมาแล้วเห็นไหมครับสุนัขนะครับตอนแรกนะครับเก้าอี้เราวางอยู่เนี่ยสุนัขก็มาไม่จะคุยเพราะว่าเก้าอี้เรายังไม่ได้ซ่อมไว้นะครับเราซ่อมไว้ตัวสุดท้ายที่เอามานี่นะครับอาที่เหลือเนี่ยยกเก้าอี้ดูหน่อยนะครับทั้งหมดก็เขาอี้เดียวครับมีอะไรอยู่ใต้เขาอี้หรือเปล่าไอ้เที่ยวหนึ่งเดี๋ยวขอให้เที่ยวหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะย้ายที่ทำงานที่ทำงานเลิกหน้าครับล้มใหม่ครับล้มใหม่ครับตอนนี้เขาถึงนะเขาได้กินแล้วเขาได้กินอันนี้ไม่ได้นะอยู่นี่แล้วจะขอเขาไม่จะให้รางวัลนะครับแล้วก็นำชนะออกมาแล้วเขาจะไม่แตะต้องนะครับเป็นระเบิดนี่จะไม่แตะต้องนะครับผมชนะออกมาครับตอนนี้เขาบอกว่าอยู่นี่จะให้รางวัลนะให้รางวัลที่แพ้ไปก่อนตอนนี้เราจะต้องรอใหม่ครั้งนึงครับรอใหม่ครั้งสักที่นะครับน้องสังเกตถ้ามีหีบห่อกระเป๋าต้องสงสัยหรือไม่ใช่ของเรานะครับวางซุกซ่อนใต้รถเมล์ทำให้ตกติดค้างไม่ใช่ของเรานะครับอย่าไปหยิบนะครับไอ้หีบนั่นแหละเราต้องร้องเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบนะครับขอให้อยู่เฉยๆก่อนเป็นลูกเสือยังไงเนี่ยไม่เชื่อฟังคำสั่งเลยเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับสงสัยเขาโดดกลับขึ้นมาครับเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูเหมือนจะได้ทำให้ดูครับข้างในมีอะไรครับดูเฉยก่อนตอนนี้นะครับเราลงมาเรื่อยครับลงมาเรื่อยลงมาเรื่อยครับตอนนี้แต่ละกล่องนั้นไม่มีกี่อะไรครับไม่มีกี่อะไรปุ๊บตอนนี้นั่งลงแล้วนะครับนั่งลงแล้วอันนี้แสดงว่าเขาได้กินนะครับเขาได้กินสารเราขอให้ใช้เป็นภาษาดัตช์ทั้งหมดนะครับเขาได้กินสารเปิดนะแต่ของเขาก็รู้นะสุนัขนั้นได้กินเขาก็จะต้องให้รางวัลและนำสุนัขออกไปนะครับนำสุนัขออกไปแล้วเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ของเราจะเนี่ยหน่วยดีโอดีมาเก็บกู้ระเบิดทีนะครับเอาคนสุดเอาออกให้เขาดูนะครับทั้งสองสายข้างในมีอะไรครับช่วยเขาดูหน่อยครับนี่นะครับเห็นไหมครับที่เขาใส่ไว้นะครับอ
ในตอนนี้นะคะเราก็ดำเนินรายการมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะหุยเสียดายจังวันนี้เวลาเรามีน้อยเรายังรับชมนิทรรศการไม่ครบเลยค่ะได้ในครั้งต่อไปนะคะเราจะไปที่ไหนทำอะไรนะคะอย่าลืมติดตามชมได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย